โทนี่ถึงกับไหว้ประยุทธ์พอแล้ว7ปีให้คนรุ่นใหม่เป็นนายกชะผู้นำไร้สมองเมื่อคืนวันที่12ตุลาคม64ที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูดซัมอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมเสวนาในคลับเฮ้าส์ของกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยในหัวข้อ7ปีพังขออีก5ปีคงพินาศคนไทยไว้ใจประยุทธ์ได้หรือโดยช่วงหนึ่งของการพูดโทนี่กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานท่านอยู่มา7ปีขอต่ออีก5ปีตกลงไม่นานใช่ไหม12ปีเนี่ย5ปีแรกท่านมีอำนาจมหาศาลเป็นนักปฏิวัติคนแรกที่ใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์คุมอำนาจทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการใหญ่มากอยากได้กฎหมายอะไรก็มีคนตะเบงกฎหมายให้บวกกับการมาเป็นรัฐบาลโดยได้รับเชิญเป็นนายกจาก250สว.เพื่อสืบทอดอำนาจแต่7ปีท่านทำอะไรไม่ได้มากเลยไม่สำเร็จและสปีดของท่านกับตัวท่านเหมือนคนละคนกันสปีดไปอย่างแต่ท่านไปอีกอย่างท่านไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านพูดท่านต้องทำด้วยหรือดังนั้น7ปีของท่านไม่ได้ทำในสิ่งที่พูดเท่าไหร่นักไม่เป็นชิ้นเป็นอันที่แน่ๆเศรษฐกิจพังหนี้ครัวเรือนพุ่งไปที่ร้อยละ90 GDP หนี้ภาคธุรกิจกลายเป็นหนี้เสียในสถาบันการเงินงบประมาณขาดดุลหนี้ของประเทศต่อ GDP ก็สูงขึ้นไปอีกรัฐบาลกู้มาแล้วเกือบ9ล้านล้านบาทแล้วต้องกู้ไปอีกหลายปีเพราะไม่รู้จะหางบประมาณจากไหนมาโปะหนี้ดังนั้นหนี้สินประเทศจะสูงขึ้นสถานะประเทศจะตกต่ำแม้เราจะมีเงินตราต่างประเทศในระดับสูงก็ตามถ้าจะอีก5ปีผมทำนายเลยว่าท่านอยู่ไม่ได้หรอกเพราะมีผลงานแบบนี้7ปีของท่านทำเสียโฉมทำบ้านเมืองพังแล้วผมเป็นรุ่นพี่ขอยกมือไหว้รุ่นน้องขอให้พอเถอะเสียดายบ้านเมืองจริงๆให้เด็กรุ่นใหม่มาทำพอเถอะเรามันแก่แล้วเป็นพวกเบบี้บูมเมอร์ไม่เข้าใจเด็กรุ่นหลัง7ปีพิสูจน์แล้วว่าท่านหยุดดีกว่าท่านมี3ปอทั้ง3ปอตกรุ่นหมดแล้วพอแล้วที่พูดแบบนี้เพราะผมมีส่วนตั้งพวกท่านมาทั้งนั้นเป็นบาปกรรมของผมที่ส่งเสริมพวกท่านมาแต่กลับเล่นกันแบบนี้กอดคอกันรักษาเก้าอี้กันแต่บ้านเมืองพังมันตกยุคปล่อยเด็กเจน X เจน Y ทำเถอะ7ปีหนักหนาแล้ว5ปีพอเถอะขอฝากไปวันนี้สังคมเราเสียหายมาเยอะแล้วผมในฐานะรุ่นพี่ขอยกมือไหว้รุ่นน้องขอให้พอเถอะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ